ฉันใครไม่อยากตกข่าวฟังทางนี้ค่ะกับการทำงานในอัลบั้มภาษาไทยชุดล่าสุดของทาไทยังหลังจากโด่งดังทั่วเอเชียกันไปแล้วเธอก็ไม่ลืมที่จะกลับมาเอาใจแฟนเพลงในบ้านเรานะคะและตอนนี้เธอก็เริ่มเข้าห้องอัดกันแล้วซึ่งแฟนๆอาจจะต้องอดทนรอกันอีกนิดค่ะเพราะว่าอัลบั้มนี้เธอต้องทำงานร่วมกันกับโปรดิวเซอร์ถึง10ท่านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนพพรชำนิโต้บีไฟฟ์หรือไทเทเนียมไม่แน่อัลบั้มภาษาไทยชุดนี้อาจจะมีโอกาสได้เอ็กซ์พอร์ตส่งออกไปขายต่างประเทศก็ได้นะคะ